ซิลิงโก้แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์จัดงานแถลงข่าวความพร้อมเดินหน้าทำการตลาดอย่างเต็มที่ด้วยการทุ่มงบกว่า 7,000 ล้านบาทอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานำโดยคุณศิลปภาพันสุคนผู้อำนวยการฝ่ายขายและคุณนิสลาลิมปนาถผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโดยงบประมาณการลงทุนดังกล่าวนะคะทางซิลิงโก้จะเน้นไปในการเดินหน้าเพื่อบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมานะคะภาพรวมของตลาดอีคอมเมิร์ซในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกส่งผลให้ซิลิงโก้นะคะต้องทำการขยายแพลตฟอร์มแบบ B2B เพิ่มเติมในประเทศเวียดนามบังคลาเทศและก็กัมพูชารวมไปถึงนะคะการก่อตั้งสำนักงานที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยได้รับเกียรติจากคุณมาริต้าอับราฮัมนะคะผู้บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทซิลเลียนเทคจำกัดเข้าร่วมงานก็วันนี้นะคะที่เราจัดมาเนี่ยเราคิดว่าตื่นเต้นมากเราค่อนข้างจะเตรียมงานอาจจะเอิร์ทเจนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เราเปิดมาเนี่ยค่ะแล้วก็ที่จะเปิดตัวเว็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มองว่าครั้งนี้ที่มีข่าวเราเรสฟันครั้งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะขยายธุรกิจแล้วก็พัฒนาproduct แล้วก็ service ต่างๆเพื่อมาตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าบนเว็บไซต์ของเราอะค่ะจริงๆเราเปิดมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะคะเราก็มีพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยที่เป็นbase customer แล้วก็ seller ของเราเนี่ยอยู่ประมาณนึงแล้วค่ะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการคุยกับพ่อค้าแม่ค้าของเราเรื่อยๆนะคะปกติเราจะมีจัดเป็นseller event อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทุกเดือน2เดือนอะไรเงี้ยเพื่อเราถามฟีดแบคว่าเขาเป็นยังไงแฮปปี้ไหมคือเราก็คือเรียนรู้จากเขาตลอดเวลาค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็จะมีตัว service แล้วก็ product ใหม่เพื่อมาตอบโจทย์เขาอะค่ะก็อันเนี้ยค่ะก็เราก็พัฒนาเรื่อยๆนะคะก็จะมีคอมเมนต์บ้างอย่างบางคนที่ยังไม่ได้ยินใหม่เช่นแบบเอ๊ะไม่รู้ว่าใส่คูปองโค้ดต้องไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เหมือนพยายามแบบแก้ปัญหาอะไรที่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะพยายามให้เป็น user friendly เข้าใจง่ายได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คืออย่างแรกเลยค่ะเกณฑ์แรกก็ต้องเป็นสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ก่อนนะคะที่ถึงจะเข้าเกณฑ์กับเว็บเราอะค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะดูลักษณะสินค้าค่ะคือถ้าเกิดว่าสินค้ามีรูปถ่ายที่สวยงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถเปิดร้านค้าแล้วก็โรงขายได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปภาพที่อาจจะยังไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการทำโฟโต้ชูตใหม่เพื่อเอามาขายกับเราอะค่ะก็หลักๆก็คือเน้นว่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็มีคอนเทนต์ที่รูปภาพที่สวยงามแล้วหรือยังเงี้ยค่ะทีวีซีอันใหม่อันนี้ค่ะเราอยากเล่าเรื่องซิลิงโก้ว่าเราคืออะไรค่ะเราเป็น the fashion platformสำหรับคนไทยค่ะเรามีเน้นเทรนดี้ก็ไม่เทรนดี้เราอยากให้ทุกคนนะคะมาช้อปบนซิลิงโก้แม้แต่ราคาอายุเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายค่ะเรามีทั้งหมดนะคะเราเป็นสิ่งที่ทุกคนที่เมืองไทยควรจะช้อปกับเราค่ะเพราะเราอยาก inclusive มากค่ะจริงๆอะค่ะแตงกวามองว่าถ้าเกิดว่าฟังแต่สัมภาษณ์นะคะพอดังและสวิตหลายๆอย่างของเราเนี่ยจริงๆเราสนับสนุนเซลเลอร์เราเหมือนแบบเอาเซลเลอร์เราเนาะเป็นศูนย์กลางมากกว่าค่ะเพราะเรามองว่าถ้าเกิดเซลเลอร์เราโตใช่ไหมคะเขาก็จะมีธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมีสินค้าที่หลากหลายขึ้นมีสินค้าที่ดีขึ้นเอามาขายบนเว็บเราอะค่ะคือเรามองว่าถ้าเราไปทำส่วนลดหรืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อดึงลูกค้าคือแตงกวาคิดว่าตอนนี้เนาะมันเหมือนแบบมันมีหลายเว็บไซต์อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบอาจจะไปวันนู้นวันนี้ก็ได้แต่ว่าตังก็คิดว่าสิ่งที่ทำให้เว็บเราจะอยู่ได้เนี่ยค่ะก็คือเซลเลอร์เขาจะต้องแบบอยู่กับเราอะค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าแล้วก็ product ที่เราทำมามันจะตอบโจทย์เซลเลอร์มากกว่าอะค่ะคุณผู้ชมสามารถช้อปปิ้งกับทางซิลิงโก้นะคะได้ง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซิลิงโก้แบบฟรีๆทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS ผ่าน App Store แล้วก็ Play Storeเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถช้อปปิ้งได้แบบง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยเดินหาร้านค้าแค่ปลายนิ้วของคุณเองเลยแหละค่ะ